สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้อยากจะมาอัปเดตตัว Bitcoin นะแล้วก็พูดถึงตัว Cardano ด้วยนะครับก็อาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆนะมีข่าวใหญ่ๆนะที่อาจจะมีผลกระทบนะกับตัวราคา Bitcoin นะครับแล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดด้วยนะจริงๆก็รวมทั้งตลาดหุ้นด้วยนะก็ตลาดหุ้นที่ผมพูดถึงคือหุ้น Nasdaq นะหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกานะซึ่งก็จะมีผลนะครับมาที่ตลาดคริปโตตัวบิตคอยแล้วก็ตัวคริปโตตัวอื่นๆด้วยนะภาพรวมตลาดวันนี้นะตัว Total Market Cap ของตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยก็กลับมาที่ประมาณ2ล้านล้านเหรียญแล้วนะครับ2ล้านล้านเหรียญแล้วตัวบิตคอยเองเนี่ยก็โดมิเนตตลาดกลับขึ้นมาที่ประมาณ 40.8% นะหลายคอยก็ยังไม่ได้ขึ้นไปมากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็มีตัว XTZ เนี่ยที่ขึ้นมาประมาณ 11.4% นะครับขึ้นมาเป็นเลข2หลักนะตัว4ขึ้นมา 15% นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้ขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเท่าไหร่นะตัวคอยที่อยู่ใน50อันดับแรกนะตัว Total Market Cap ทั้งหมดของตลาดคริปโตนะปัจจุบันอย่างที่บอกก็อยู่ที่ใน Trading View เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.9ทริลเลียนนะ1.9ทริลเลียนนะก็เรียกได้ว่าในช่วงประมาณปลายเดือนมกราก็อยู่ในจุดโอเวอร์โซนะอยู่ในจุดโอเวอร์โซนะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามาแตะมาชนเพดานที่เส้น EMA 50ตรงนี้อยู่นะที่ประมาณ2ล้านเหรียญนะ2ล้านล้านเหรียญนะก็มาในรอบ3วันที่ผ่านมานะวันนี้แตะแล้วก็ย่อลงมาแล้วเมื่อวานก็แตะเส้นดิ่งไป50ก็ย่อลงมาวันนี้เองนะก็เรียกว่าอยู่ตรงเส้นนี้เลยนะก็ต้องดูว่าจะทะลุตัว market cap ทั้งหมดของตลาดคริปโตเนี่ยจะสามารถทะลุเส้นดิ่งไป50ขึ้นไปได้หรือเปล่านะเพราะว่าทุกครั้งที่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นขาขึ้นได้เลยนะก็เป็นเทรนเป็นอัพเทรนนะทุกครั้งที่ทะลุเส้นดิ่งไป50เส้นสีเขียวตรงนี้นะตอนนี้นะก็ยังชนเพดานตรงนี้อยู่นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะค่าเฟียนกรีอินเด็กซ์เองนะครับก็ปัจจุบันอยู่ที่54นะอยู่ในจุดกลางๆนะจริงๆก็ขึ้นมาจากเมื่อวานนะเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ48นะวันนี้อยู่ที่ประมาณ54นะก็ขึ้นมานะจริงๆเทรนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยเทรนก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยๆข่าวใหญ่ๆที่เราต้องจับตามองภายในอาทิตย์นี้นะก็จะมีถึงที่แจ้งก็คือจะมีวันพฤหัสนี้นะจะมีการประกาศตัวอัตราเงินเฟ้อที่อเมริกาที่อเมริกามานะครับซึ่งก็มีการประเมินไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.2% นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดประกาศออกมาแล้วค่าinflation เนี่ยเกินกว่า 7.2% เนี่ยก็อาจจะมีผลทางด้านลบกับตลาดหุ้น Nasdaq แล้วก็ตลาดคริปโตก็เป็นได้นะเพราะว่าถ้าเกิน 7.2 นั่นหมายความว่านโยบายนะที่จะลดเงินเฟ้อนั้นนะก็อาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะการเพิ่มดอกเบี้ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะทำให้ตลาดหุ้นและตลาดคริปโตนั้นเนี่ยทำให้เงินลงทุนที่จะไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงเนี่ยเช่นตลาดหุ้นหรือคริปโตเนี่ยก็อาจจะมีไม่อาจจะมีผลกระทบทางด้านลบบ้างนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้าใจตัวตลาดคริปโตว่าไม่ใช่ตลาดหุ้นโดยเฉพาะตัวบิตคอยเนี่ยซึ่งเป็นตัว store of value ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของโลกสินทรัพย์ที่สามารถที่จะปกป้องเงินเฟ้อได้มากที่สุดถ้าดูผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ากลับกันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีกับตัวบิตคอยก็เป็นได้นะ แต่ว่าอย่างที่บอกคือทางเทรดเดอร์เองเนี่ยก็มองนะตัวบิตคอยเป็นเหมือนหุ้น Nasdaq ตัวหนึ่งนะก็ดังนั้นเนี่ยในแง่ของช็อตเทอมนะที่เป็นเทรดเดอร์ในบอร์ดสีเนี่ยถ้าเกิดตัวเงินเฟ้อเกิน 7.2 เนี่ยก็อาจจะทำให้เทรดเดอร์เนี่ยไม่มีความกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเอาเงินมาลงเยอะในสินทรัพย์ที่เสี่ยงอย่างหุ้นแล้วก็ตัวบิตคอยน์ก็เป็นได้นะแต่ผมคิดว่าอินสติทูชันหรือว่านักลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาเก็บตัวแคชของเขาเนี่ยในตัวบิตคอยน์แล้วก็อีเธเรียมอยู่แล้วนะอย่างเมื่อวานที่ผมให้ข้อมูลไปมันมีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะของแคนาดาเนี่ยก็เก็บตัวบิตคอยน์แล้วก็ตัวอีเธเรียมในบาลานซ์ชีทเพิ่มนะแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเกิดตัวอัตราเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาและต่ำกว่า 7.2 เนี่ยก็อาจจะ
เป็นผลทางเป็นผลบวกก็ได้นะกับทางตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตด้วยเพราะว่านักลงทุนนะก็มองว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะเริ่มจะดีขึ้นแล้วก็กล้าเอาเงินที่จะมาลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะวันพฤหัสนี้นะแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวดีนะก็มีประเทศหนึ่งนะก็คือรัสเซียนะมีข่าวว่ารัสเซียเองเนี่ยจะยอมรับบิตคอยเป็น legal tender นะเป็น currency ตัวหนึ่งนะก็เรียกว่าวันที่18เดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเขาก็จะมีการร่างกฎหมายนะที่จะยอมรับตัวบิตคอยเนี่ยเป็น currency ตัวหนึ่งของรัสเซียนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีประเทศอย่างเอลซัลวาดอร์นะที่รับบิตคอยมองบิตคอยเป็นตัว legal tender ซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลดีนะซึ่งการที่ประเทศต่างๆมองตัวบิตคอยเป็นเคอร์เรนซีนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้จ่ายบิตคอยถือบิตคอยได้นะโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนะไม่ได้มองเป็นสินทรัพย์ดังนั้นเนี่ยการที่จะซื้อหรือขายเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีนะก็เป็นผลดีนะกับคนที่ถือบิตคอยแล้วก็อยากจะไปใช้บิตคอยในประเทศนั้นๆนะแล้วก็มีอีกข่าวดีตัวหนึ่งก็คือ Apple เองเนี่ยก็จะมีการออกฟีเจอร์ตัวใหม่นะที่บนตัว iPhone ตัวใหม่ที่จะมีเรียกว่ามีปุ่มที่สามารถที่จะให้กด accept นะกดตัวคลิปสามารถที่จะมีปุ่มที่จะกดจ่ายเป็นตัวคริปโตได้เลยนะผ่านโทรศัพท์ตัว iPhone นะอันนี้ก็เป็นข่าวดีทางทีมคุกเองซึ่งเป็น CEO ของ Twitter ก็ออกมาทวิตเรื่องนี้ด้วยนะ แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้จะมีตัวซูเปอร์โบว์นะครับที่สหรัฐอเมริกานะซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามองนะเพราะว่ามีทางคนอเมริกาก็ชอบดูกีฬานี้แล้วก็มีไอบอลค่อนข้างเยอะนะที่กับโฆษณานะที่ไปโฆษณาในระหว่างเกมการแข่งขันซูเปอร์โบว์นะก็ครั้งนี้ก็จะมีทาง FTX แล้วก็ Crypto.com นะที่จะมีการไปโฆษณาในระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์นะก็ยังลุ้นอยู่นะว่าอาจจะมีตัว Exchange อื่นนะไม่ว่าจะเป็นตัว Binance Coinbase นะว่าจะมีการไปโฆษณาตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่อย่างน้อยก็จะมีตัว crypto.com นะกับ FTX นะที่จะไปโฆษณาในระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในคืนวันอาทิตย์นี้นะก็ตัวอื่นอันนี้ผมเอากราฟนี้มาให้ดูนะเป็นกราฟเรื่องของ user การใช้อินเทอร์เน็ตนะเส้นสีแดงเนี่ยนะก็การใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้คนเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมานะตั้งแต่ปี1993มาจนถึงปี2021นะจะสังเกตว่ากราฟเนี่ยเป็นกราฟ exponential ขึ้นไปเลยนะมีการยอมรับมากขึ้นนะก็เป็นช่วงเวฟ 1.0 แล้วก็เวฟ 2.0 นะตัวคริปโตเองเส้นปะสีชมพูเนี่ยเป็นเวฟ 3.0 นะเขาเปรียบเทียบให้ดูนะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2014นะจนปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณปี2022เนี่ยก็เรียกว่าถ้าเทียบกับการ adoption การใช้อินเทอร์เน็ตช่วงเวฟ 1.0 แล้วก็ 2.0 เนี่ยเรายังถือว่าอยู่ในจุดเริ่มต้นมากๆนะแล้วก็ยังไปได้อีกไกลเลยนะอาจจะใช้เวลาเท่าๆกับตัวอินเทอร์เน็ต 1.0 แล้วก็ 2.0 ก็เป็นได้นะหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะกราฟอาจจะเป็น curve exponential ที่มีการ adoption เร็วกว่าอินเทอร์เน็ต 1.0 แล้วก็ 2.0 ตามเส้นสีแดงนี่ก็เป็นได้นะดังนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาในคริปโตตอนนี้ผมยังถือว่าเราเข้ามาก่อนคนอื่นเยอะนะแล้วก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นอีกเยอะนะเว็บ 3.0 ยังอยู่ในเพื่ออยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ยังไปได้อีกเยอะนะข่าวอื่นๆพูดถึงตัว Cardano นะเบนจามินคาวเองซึ่งเป็น TA analyst คนหนึ่งผมเองก็ตามเขาอยู่นะวิเคราะห์กราฟไม่ว่าจะเป็นตัว Bitcoin หรือว่าตัว Altcoin ตัวอื่นก็ได้ออกมาทวิตนะว่าWhy does ATA ever do anything เนี่ยเหมือนว่าทำไม ATA ไม่ทำอะไรเลยคงมองว่าราคาไม่ไปไหนเลยนะแต่ว่าก็มีคนมาตอบกลับนะเปรียบเทียบให้ดูนะตั้งแต่ช่วง bull cycle ที่ผ่านมาเนี่ยว่าที่เขาบอกว่า ATA ไม่ทำอะไรเลยนั่นเนี่ยก็ให้ดูภาพกว้างด้วยนะเช่นถ้าเราจะดูนะตัวกราฟของตัว ATA เทียบกับตัวคอยน์อื่นนะเริ่มตั้งแต่ bull cycle รอบนี้ก็คือประมาณช่วงต้นปี2020เป็นต้นมาจะสังเกตว่ากราฟสีเขียวก็คือกราฟราคาของ ADA นะพุ่งสูงกว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าตัวอื่นๆด้วยซ้ำนะแล้วก็ไม่แปลกนะที่ ADA จะอยู่ในจุดที่มันอยู่ที่ปัจจุบันเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะในช่วงประมาณเดือนเซปเทมเบอร์ตั้งแต่
ปี2020เป็นต้นมาจนถึงประมาณเดือนกันยาปี2021เนี่ย ADA ให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ไม่แปลกที่มันจะย่อต่ำลงมาด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่กำลังจะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าอยู่ในเฟสที่ดีแอปพลิเคชันต่างๆก็เริ่มที่จะเข้ามารันบนตัว ADA แล้วนะแล้วก็ตัว ADA เองนะก็ transaction นะก็เพิ่งจะเกินตัวเกินมี transaction เกิน30ล้าน transaction ขึ้นไปแล้วนะจริงๆผมเข้าใจว่าถ้าไปดูเปรียบเทียบข้อมูลในเว็บจำชื่อเว็บไม่ได้นะผมเพิ่งดูมา transaction ตอนนี้เทียบเท่าตัวอีเธเรียมเลยด้วยซ้ำทั้งที่ค่าฟรีถูกกว่านะตัวคาร์โนนะดังนั้นเนี่ยฟันเดเมนทัลต่างๆของตัวคาร์โนนั้นดีขึ้นทุกๆวันนะสตรองขึ้นทุกวันทุกๆวันนะแล้วถ้าเราจะดูภาพรวมนะของตัวฟันเดเมนทัลของตัวคาร์โนนะ ในภาพรวมเนี่ยก็จะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นตัว ADA Wallet เองเนี่ยก็เทรนก็พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะปัจจุบันเนี่ยมี ADA Wallet อยู่ประมาณ3ล้าน Wallet แล้วนะตัว Total Stake นะก็เรียกว่าอยู่ประมาณ 70% นะนั่นหมายถึงตัวจำนวน ADA ที่ซัพพลายอยู่ในระบบปัจจุบันเนี่ย 70% เนี่ยถูก Stake ไว้นะอันนี้ยังไม่นับรวมที่จะถูกเอาไปล็อกไว้ในตัว DeFi ด้วยนะที่ตัว DeFi ต่างกำลังจะ Launch มาตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยมี Total Value ล็อกนะที่ไปล็อกใน DeFi ของตัว ADA เนี่ยอยู่ประมาณ88ล้านเหรียญสหรัฐนะก็เริ่มพุ่งขึ้นมานะตั้งแต่มีตัว Sunday Swap มีตัว Mule Swap มีตัว ADEX นะล้อนออกมานะ แต่ตัวจริงๆก็ยังอยู่ในช่วง Beta Phase อยู่นะตัว Sunday Swap เองเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่า Beta Phase อยู่นะดังนั้นเนี่ย Fundamental ต่างๆของตัว ADEX นั้นค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ผมคิดว่าเฟสต่อไปนะของตลาดคริปโตเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นเฟสเติบโตของตัว ADA แล้วก็อีโคซิสเต็มเหรียญต่างๆที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของตัว ADA ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัว Sunday Swap World Mobile Token นะตัว LQ นะตัว Mule Swap นะ Mule Swap เองเนี่ยผมเองก็เพิ่งจะซื้อไปนะใครสนใจนะก็ลองไปซื้อดูผมใช้ตัว Nami Wallet นะแล้วก็ลองไป Swap ที่ Sunday Swap นี่แหละก็บางคนอาจจะมองว่าคิวรอนะผมลองไปสวอปดูก็ไม่นานนะก็ไม่นานไม่ถึง10นาทีก็ได้เหรียญตัวมิวสวอปมาแล้วนะก็นั่นก็เป็นฟันเดเมนทัลต่างๆนะของตัวคาร์โนนะที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะก็จับตาดูกันต่อไปนะอาทิตย์นี้ก็มีหลายๆอีเวนท์ที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นประกาศในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะเรื่องของทางรัสเซียเองนะที่ยอมรับตัว Bitcoin เป็น Legal Tender นะก็จะเริ่มร่างกฎหมายมาวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะ Apple เองนะก็สร้างฟีเจอร์ใหม่นะที่จะมีปุ่มให้กดตัวคริปโตเพย์เมนต์นะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีอีเวนต์ตัว Super Bowl นะก็จะมีโฆษณาของตัว crypto.com แล้วก็ FTX ด้วยแล้วก็อาจจะมี exchange อื่นๆด้วยนะ Binance Coinbase นะต้องรอดูกันต่อไปเว็บ 3.0 นั้นก็ยังอยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากนะหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็น Google Facebook นะอย่างที่ผมแชร์ข่าวไปในคลิปก่อนหน้านี้ Microsoft Amazon เองเนี่ยก็เริ่มจะกระโดดเข้ามาในเว็บ 3.0 แล้วนะไม่นั้นก็จะโดน disrupt ได้นะไม่สามารถที่จะขายข้อมูลมองเราเป็นแค่ product ได้อีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าทุกคนมี Digital ID เป็นของตัวเองนะมีสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นของตัวเองจริงๆได้แล้วนะโอเคนะก็เป็นข้อมูลต่างๆที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะก็สามารถกดปุ่มสมัครด้านล่างหรือปุ่มจอยด้านล่างได้นะแล้วก็จะทำคลิปให้ข้อมูลพิเศษแนะนำเอาคอยตัวต่างๆนะที่โปรเจกต์ต่างๆที่มีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นนะในอนาคตเนี่ยให้กับสมาชิกผู้สนับสนุนช่องวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ